ครับขอต้อนรับสู่การท้าลองท้ารวยครับผมอาสาชี้หาครับและดิฉันสดานถาหาชีลหาค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้กลับมาพบกับเราสองคนอีกเช่นเคยนะคะมาพร้อมกับจอยคอยค่ะที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะเอาใจสำหรับคนที่รักสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราใน2ตัววันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับสัตว์เลี้ยงค่ะที่มีชื่อว่าสมายแชมป์และก็สมายเพชรนะคะแต่รายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขาเลยดีกว่าค่ะขอต้อนรับนะคะคุณมนเทียนจันหัวนาค่ะสวัสดีค่ะคุณมนเทียนครับเราก็พูดถึงเรื่องเกษตรมามากแล้วในเทปช่วงก่อนนะครับวันนี้เราเปลี่ยนแหวกแนวมาดูเรื่องของสัตว์เลี้ยงบ้างทำไมถึงคิดมาทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะครับก็ปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะคนที่เลี้ยงสัตว์นี่มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะอย่างเช่นสุนัข ก็จะมีพันธุ์หลากหลายสายพันธุ์ที่เอามาให้เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีความน่ารักความดื้อซนแตกต่างกันไปแต่ว่าปัญหาที่ตามมาก็คือเกี่ยวกับพวกกินตัวกินชีกินสับสัตว์กินอะไรของเขาสารพัดเลยเวลาสุนัขเนี่ยเขาไปเล่นก็ต้องมีเหงื่อเหมือนคนแหละใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมีแบคทีเรียแน่นอนไปโดนสกปรกโดนฝุ่นโดนอะไรแล้วทีนี้เนี่ยเรามีตัวอะไรมาช่วยเขาอย่างนี้ดีกว่าก็คือวันนี้นะคะก็จะนำมาก็คือจะเป็นสมายเพชรแล้วก็สมายแชมป์ค่ะตัวแรกเลยก็คือจะเป็นสมายแชมป์ค่ะตัวนี้จะเป็นแชมพูสำหรับสัตว์เลี้ยงลักษณะของแชมพูใช่ค่ะแล้วตรงนี้เนี่ยถามว่าแชมพูตัวสมายแชมป์ตัวนี้เนี่ยเหมาะกับสัตว์ประเภทไหนบ้างคะตัวนี้ก็คือสำหรับสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของเราทุกตัวเลยใช่ไม่ว่าจะเป็นแมวสุนัขใช่รวมถึงกระต่ายกระต่ายหรือสัตว์อะไรก็ได้ที่มีขนและสามารถอาบน้ำได้ว่างั้นเถอะใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็คือเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นอะไรที่เรารักเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางคนเนี่ยก็จะเอามานอนมาอะไรด้วยไงคะแล้วก็แล้วก็อยากให้เขาขนนุ่มเวลาเรากอดก็จะเหมือนตุ๊กตาใช่อะไรอย่างเงี้ยคือบางบ้านเนี่ยเขานอนกับสุนัขใช่อาจจะเป็นแมวอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงของเขาแล้วนั้นเลยก็คือเอาขึ้นมานอนด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยเตียงเรานี่แหละใช่เพราะฉะนั้นความสะอาดหรือความสุขภาพอนามัยเนี่ยต้องสำคัญสำคัญมากค่ะต้องบอกก่อนนิดนึงนะคะสำหรับคนที่รักสัตว์เลี้ยงทั้งหลายนะคะปัจจุบันนี้นะคะในโลกต่างๆเกี่ยวกับผิวหนังของในเรื่องของสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีค่อนข้างเยอะใช่เสียสตางค์ในการซื้ออาหารดีๆให้ทานแล้วซื้อเขาแพงๆมาเลี้ยงแล้วแถมต้องเสียสตังค์พาไปรักษาในเรื่องของโรคผิวหนังใช่แต่วันนี้ค่ะทางคุณมนเทียนเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าจะช่วยให้คนที่รักสุนัขเนี่ยสามารถประหยัดตรงนั้นได้เลยเห็นบอกว่าในสุนัขบางรายนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของผิวหนังต่างๆเนี่ยมาจบปัญหาได้ด้วยตัวสมายแชมป์ตรงนี้ยังไงคะตรงนี้ก็คืออย่างเช่นของลูกค้านะคะที่เขามีปัญหาค่ะก็คือบอกว่าไปพาไปหาหมอบ่อยมากแล้วหมอเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นโรคผิวหนังนะต้องรักษานะแล้วก็ต้องไปพบแพทย์เนี่ยนะคะทุกอาทิตย์พอเวลาไปพบแพทย์ปุ๊บแทนที่กลับมาใช่ไหมคะคนเลี้ยงเนี่ยจะสบายใจสุนัขเราหายที่ไหนได้แผลกับลุกลามต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็คือมันมีเชื้อแบคทีเรียต่ออะไรเงี้ยค่ะคือสมัยนี้ต้องบอกก่อนว่าไอ้หมาป่วยต่อเนี่ยมันเครียดนะเครียดเจ้าของเพราะต้องเสียตังค์เพิ่มใช่ไหมไม่เสียทั้งตังค์อย่างเดียวเสียเวลาด้วยเสียสุขภาพจิตด้วยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเลยอะค่ะแล้วเรามีอะไรต้องเชื่อหมอให้หมดใช่ไหมใช่ก็หมอมาเราก็ต้องเชื่อไว้ก่อนใช่ไหมคะหมอแนะนำเราก็อยากให้สุนัขของเราหายแล้วก็ยาแพงแค่ไหนก็ต้องดูแลรักษาใช่ต้องซื้อวันนี้หมอสุนัขเนี่ยแพงพอๆกับคนเลยบางครั้งแพงกว่าคือคนเป็นหวัดเนี่ยกินพาราจะหายใช่อันนี้มันก็ใช้พาราเหมือนกันแหละแต่ว่าพาราของหมาหรือของอะไรก็ดูเหมือนกันราคาก็เพิ่มประเมินใช่คือจริงๆเราเนี่ยรับเขามาเลี้ยงแล้วเราก็อยากจะดูแลดีที่สุดเพราะบางคนเนี่ยเห็นบางคนก็รับมาเลี้ยงไม่มีเวลาเลี้ยงก็ปล่อยทิ้งเลียลาอะไรก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการเลี้ยงที่ผิดถือว่าไม่รับผิดชอบอย่างตัวนี้เนี่ยเรามีตัวเริ่มจากง่ายๆเลยเป็นตัวของแชมพูใช่มาในชื่อของสมายแชมป์ตัวนี้เนี่ยเป็นขวดเขียวๆเนี่ยมันทำมาจากอะไรคะตรงนี้มันจะมีส่วนประกอบนะคะของพวกโปรตีนวิตามินซีนะคะแล้วก็น้ำมันมะกอกลาโนลีนคือช่วยในเรื่องของการบำรุงเลยใช่ค่ะก็คืออย่างเช่นถ้าเกิดว่าในตัวโปรตีนเนี่ยก็คือมันจะไปบำรุงตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่รากถ้าเกิดว่าเป็นผมคนเราเนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่รากผมใช่ไหมคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นตั้งแต่รากขนของเขาเลยถ้าเกิดว่าสุขภาพของเขาเนี่ยผิวหนังของเขาดีใช่ไหมคะรากขนของเขาแข็งแรงขนเขาก็จะนุ่มพอเวลานั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ไม่พันกันวีง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขนนุ่มปุกปุยน่ากอดแล้วก็ตัวน้ำมันมะกอกพวกอะไรตัวนี้ใช่ไหมคะมันก็จะไปช่วยทำให้ขนมันเงาจะบำรุงเส้นขนใช่ค่ะให้มันเงาสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่แบบว่าโดนแดดแล้วอันนี้ส่องประกายกระด้างใช่ถ้าเกิดเป็นแบบนั้นก็ไม่ไหวอย่างนี้นี่หมาขี้เลื้อนแถววัดนี่สะทีนี่หายหมดเลยมีสิทธิ์หายได้ไหมถ้าเกิดเราดูแลเขาก็มีสิทธิ์นะคะแต่ว่า
ต้องไปจับมาก่อนต้องไปจับมาก่อน ใช่ค่ะในสุนัขพวกนี้เพื่อจะยอมให้จับยาเพราะว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้อาบได้รับการอาบน้ำอย่างเป็นประจำแต่อาจจะช่วยด้วยการว่าผสมน้ำแล้วไปราดน้ำตัวเขาอาจจะช่วยเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรได้ปกติเนี่ยผมถามหน่อยว่ามีสุนัขที่บ้านเนี่ยผมต้องใช้น้ำยาตัวเนี้ยอาบน้ำให้เขากี่ครั้งถึงจะแบบสะอาดอย่างที่เหมาะสมอย่างที่คุณว่าถ้าเกิดว่าในตอนแรกนี้นะคะเราก็อาจจะแบบว่าน้ำทำความสะอาดก่อนก็คือเอาฝุ่นเอาอะไรอย่างนี้ออกก่อนพออันดับต่อมาก็ใช้ตัวนี้ค่ะตัวสมัยแชมป์ตัวเนี้ยช่วยก็คือตัวนี้เนี่ยมันก็จะไปยับยั้งตัวแบคทีเรียมีคนแอบกระซิบถามนะคะว่าแล้วสำหรับคนที่เป็นโรคหนังศีรษะอะไรเงี้ยเอาไปสระผมได้ไหมโอเคถ้าเกิดทีมงานฝากถามทีมงานฝากถามใช่ไหมคะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเอาสติ๊กเกอร์ของน้องหมาออกนี่เอาไปให้พี่เอาไปใช้ได้เลยใช่ทีมงานเขาคงไม่อยากไปเสียตังค์ซื้อใช่เขาเรียกไงตามห้างพวกแชมพูใช่แชมพูยาถ้าเกิดว่าไม่ติดสติ๊กเกอร์ของสมัยแชมป์นี่ดูไม่ออกเลยนะคะบางคนเข้าใจว่าเป็นแชมพูของคนเราเลยนะก็คือว่าถ้าวางเฉยๆบนซิงค์เนี่ยผมอาจจะไปล้างมือได้นะอาจจะล้างมือแต่ไม่สระผมมันจะเป็นแบบล้างตรงตัวทีนี้เนี่ยวิธีการใช้คือเราผสมน้ำให้เจือจางแล้วก็ลงบนตัวสุนัขก็คือเวลานั้นเนี่ยเราล้างน้ำแรกออกไปแล้วที่บอกว่าเอาฝุ่นเอาอะไรออกแล้วใช่ไหมคะพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาสมัยแชมป์ตัวเนี้ยใช่ใส่สองครั้งใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะประหยัดหน่อยกลัวมันหมดเร็วเราก็เทใส่ในอาจจะเป็นขันหรือเป็นอะไรใช่ค่ะแล้วเวลานั้นเราก็ตีให้เกิดฟองก่อนนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยไปชะลมที่ตัวเขาแล้วก็สระให้เขาอะค่ะค่ะตรงนี้เนี่ยการเกิดฟองเยอะไหมบางน้ำยาบางตัวใช้แล้วไม่มีฟองใช่ไอ้ตัวนี้เกิดฟองเยอะแล้วที่สำคัญกลิ่นจะหอมอ่อนๆมันไม่ได้หอมแบบน้ำหอมใช่ค่ะมันจะหอมแบบมันออกมาจากสมุนไพรค่ะพวกน้ำมันมะกอกพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้กลิ่นหอมโดยธรรมชาติปกติเนี่ยกลิ่นมันจะเป็นแนวไหนครับจะบอกว่ายังไงดีใช่สดชื่นใบเตยไหมแต่ยังไงหรือว่าหอมๆแบบจะบอกว่ายังไงดีแบบมันก็กรอบอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะถ้าจะบอกว่ากลิ่นวานิลาก็คงจะไม่ใช่ต้องซื้อไปใส่ลองสักขวดนึงเลยค่ะเผื่อบางตัวเนี่ยผมเห็นเขียวๆเงี้ยมันมีกลิ่นใบเตยเหมือนได้เห็นว่าต้นยาฉีดแล้วอยู่เงี้ยอะไรตัวไหนสีเขียวนี่มันเจือจางมาจากสีอะไรอ่ะมันเป็นกลิ่นของเป็นสีของสมุนไพรอะค่ะค่ะเพราะว่ามันมาจากพืชอะค่ะมันก็เลยเป็นสีเขียวไม่ใช่แต่งสีใช่ไม่ได้แต่งสีเลยค่ะก็คือไอ้ตัวนี้เลยออกมาจากพืชโดยตรงมันก็เลยเป็นสีนี้ค่ะเพราะสัตว์เลี้ยงบางประเภทเนี่ยถามนิดนึงว่าใช้ปุ๊บเนี่ยอาบเพื่ออาบน้ำเสร็จพอตัวแห้งกลิ่นออกอีกแล้วบางทีปัญหามันเกิดมาจากผิวหนังเซลล์ผิวหนังมีเชื้อรามีการติดเชื้อมีอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างมีผลใช่ไหมใช่ตรงนี้เนี่ยการอาบน้ำโดยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวสมัยแชมป์เนี่ยสามารถช่วยในการรักษาตรงนั้นได้ด้วยไหมคะก็คือตัวนี้นี่นะคะก็คือถ้าเกิดว่าเรากำจัดกลิ่นพวกนั้นได้ใช่ไหมคะเพราะว่าตัวนี้มันจะช่วยชะลมแล้วก็บำรุงผิวหนังของเราด้วยพอบำรุงผิวหนังเสร็จใช่ไหมคะมันก็จะลดปัญหาเกี่ยวกับพวกผดผื่นคันได้พอส่วนใหญ่นี่ถ้าเกิดว่ามีกลิ่นมีอะไรตามมาก็คือผิวหนังเขาสุขภาพไม่ดีแต่ว่าตัวนี้มันจะทำให้สุขภาพผิวหนังเขาดีขึ้นก็คือมันบำรุงตั้งแต่รากขนมันที่บอกฟื้นฟูได้ใช่ค่ะไม่ใช่ว่าใช้ปุ๊บอาบเสร็จแค่กำจัดกลิ่นแต่ว่าก็ยังเป็นโรคเหมือนเดิมก็ไม่ได้กำจัดกลิ่นมันก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆพวกน้ำหอมผสมสบู่อ่ะมันก็ดูสะอาดนะแต่ก็ไม่ได้แบบถึงข้างในจากรูขุมขนที่เขาจะมีเหงื่อมีอะไรสุนัขอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีกลิ่นแล้วเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงมันจะมีพวกเห็บมีหมัดมีอะไรพวกนี้ชอบเกาะตามหมาที่ผิวหนังแห้งๆไม่ดีตรงนี้ช่วยได้ไหมครับถ้าเกิดเห็บหมัดจริงๆตัวนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้แต่ในเรื่องของแผลใช่ค่ะแผลที่โดนเห็บหมัดกัดเนี่ยผิวหนังอักเสบภูมิแพ้ตัวนี้ช่วยได้แพ้น้ำลายเห็บหมัดใช่ตัวนี้ช่วยสุนัขจะเจอบ่อยช่วยได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวเห็บหมัดนี่จ้าก็เป็นอีกแบบใช่ไปพบแพทย์เลยดีกว่าเพราะว่าอันนี้มันเป็นตัวของในเรื่องของสมุนไพรใช่ค่ะการอาบน้ำที่ดีของสุนัขแต่ควรจะมีเทคนิคการอาบยังไงบ้างคะก็ถ้ามันแล้วแต่แต่ละตัวสัปดาห์ละกี่ครั้งถ้าเกิดตามปกติเนี่ยเราก็จะอาทิตย์ละครั้งใช่ค่ะแต่ว่าบางตัวถ้าเกิดว่าเราต้องเอาเข้ามานอนเอาเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันมีปัญหามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องอาทิตย์ละ2ครั้งค่ะก็ใช่อาบบ่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาไม่ได้ออกไปข้างนอกบ้านเขาอยู่แต่ในบ้านก็อาทิตย์ละครั้งก็ได้ใช่ค่ะก็พอเพราะว่าสัตว์เขาก็มีกลิ่นตัวเหมือนคนมีสุนัขที่บ้านอยู่แล้วใช่ค่ะก็คือปกติแล้วก็ใช้ตัวนี้ป่ะครับใช่ค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยใช่เพราะฉะนั้นนี่ก็รับรองความสะอาดใช่ค่ะนอนไอ้ตัวนี้ก็ไม่ถึงขนาดนะเพราะว่าคงเอาขึ้นมาไม่ได้ตัวใหญ่อ๋อค่ะ
พราะว่าสุนัขที่เลี้ยงนี่ก็คือเป็นโกลเด้นนะคะตัวใหญ่มากโกลเด้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผมเห็นน้ำลายมันจะยืดๆใช่ปากจะเหม็นๆหน่อยแล้วกินเก่งตัวอ้วนดื้อซนสารพัดเลยค่ะจับอาบน้ำก็ไม่ค่อยอยากจะอาบลากกันทุลักทุเลค่ะตัวเขาจะมีกลิ่นเพราะฉะนั้นต้องทำยังไงถ้ามีโกลเด้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวโกลเด้นใช่ไหมคะอย่างเช่นที่บ้านจะอาบน้ำให้แต่ละทีต้องล่อด้วยขนมค่ะไม่งั้นไม่มาแต่พออาบแล้วเนี่ย มันอยู่ได้ถึง 3-4 วันหรือเป็นอาทิตย์หรือเปล่าฮะถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงเขาไว้ในบ้านแล้วเขาไม่ได้ออกไปเล่นหรือว่าเราอาจจะผูกเขาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเปิดพัดลมอะไรเงี้ยให้เป็นสุนัขที่ขี้ร้อนมากอะค่ะต้องระบายอากาศเลยใช่ผมไม่เข้าใจเลยบางตัวนะอาบน้ำเสร็จมันชอบมีแมลงวันมาตอมๆอยู่นะเคยเห็นไหมอันนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเนี่ยผิวหนังเลยนะใช่ก็ผิวหนังด้วยแล้วก็บริเวณที่เขาอยู่อะค่ะมันอาจจะแบบว่าชื้นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแมลงวันมาไข่สุนัขหรือเปล่าอันนี้พอดูเพราะเชื้ออยู่บนตัวสุนัขนะเอาละค่ะคุณผู้ชมเขายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะเรายังมีผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งตัวนะคะที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเหมือนกันค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกันต่อค่ะ